มาดูในเรื่องของงานวิวากันบ้างแหละคะ่ะหลายครั้งเนี่ยงาน,นวิวาพาล่มเหมือนกันนะล่มเพราะว่าตอนแรกที่ตกลงกันไว้เป็นอีกแบบหนึง่งค,คราวนี้มาเป็นอีกแบบหนึง่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งนําเสนอไปที่บอกว่าจ้างเป็นหลักแสนแต่ว่าได้มาหลักพันหลักสิบเนี่ยละคะ่ะแต่ว่าวันนี้เป็นภาคฝั่งของ organize กันบ้างอันนี้อีกงานนึงนะเขาบอกเขาไปจัดงานมามูลค่าที่ลงทุนไปเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นบาทได้<อ>แต่ว่าคู่บ่าวสาวจ่ายมาแค่แสนกว่าบาทแล้วก็อ้างว่างานมันไม่เป็น เหมือนที่คุยกันไว้แล้วถ้าเกิดว่าเงินที่เหลืออยากได้เนี่ยก็ไปฟ้องร้องเอานี่แหละบอบแกไนซ์เขากลุมคมขมับเลยละค่ะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะ a c e b o o k ของคุณชาลีอินดี้ชูค่ะออ g แก i ไนซ ออค์กไนท์ที่จัดงานแต่งเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยจัดงานแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งแบบครบวงจรเลยยอดเก็บเงินก็ส0 0 0สนบาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะก็ทั้งลดทั้งแถมแต่ว่าคู่บ่าวสาวกลับจ่ายเงินมาแค่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นแถมบอกด้วยว่าอาหารมันไม่พอให้กับแขกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุยกันไว้บอกว่าแขกจะมาร่วมงานเนี่ยห้คนเท่านั้น<อ>แต่พอมาจริงๆเนี่ย 200กว่าคนนะ่ะคือมันเกินกว่าที่คุยกันไว้มากแล้วค่ะแล้วก็พอเป็นแบบนี้นะคะทาง organize นเขาก็พยายามจัดหานะแขกไม่พอใช่ไหมไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมไม่มี K e โต<อ>๊ะใช่ไหมก็หามาให้ละค่ะบริการอย่างเต็มที่อ่ะนะแล้วพอสุดท้าย o r g a n i z นเขาก็บอกว่าต้องเรียกเก็บเงินไปนะเพราะว่าที่คุยกันไว้มัน50คนคแต่มาจริงๆเนี่ย200กว่าคนแต่ว่าคู่บ่าวาสาวคู่นี้เขาบอกว่าอยากได้เงินหรออ,อยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิอีบอกแบบนี้แหละค่ะนอกจากนี้เจ้าของเฟซ ก็ยังมีการบอกด้วยนะคะว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ทางบ่าวสาวแจ้งมาอย่างเช่น Black d ดอปก็ไม่ตรงตามรูปแบบ <Ừ. S 1> ทั้งที่ในแพคเกจเนี่ยมันไม่มีทางออกซ์ไนค่ะเขาก็มีการจัดให้แล้วก็บอกว่าจัดให้นะแต่ว่าขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ได้คําตอบอีกว่าเอาประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องเหมือนประหนึ่งว่าขอแบบฟรีๆจะไม่จ่ายเพิ่มอ,อ่ะให้ท่านผู้ชมดูภาพนะฮะประกอบไปกับเรื่องของงบประมาณที่เกิดขึ้นหน่อยแล้วกันที่ทางอ็อกไน์บอกว่า เขาเนี่ยนะฮะมีการใช้งบไปประมาณ300,000กว่าบาทแต่ได้รับเงินจากลูกค้าเนี่ยก็คือคู่บ่าวสาวเพียงแค่แสนกว่าบาทนะฮะบอกว่างานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ให้ดูภาพคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะว่า3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยเหมาะสมไหมอะนะฮะมีทั้งการจัดแต่งสถานที่มีการเลี้ยงพระให้อาหารก็บอกว่าจากเดิมตอนแรกตกลงกันไว้ว่ามีแขกมาร่วมงานแค่50คนออแต่พอถึงเวลางานจริงๆมาหลักร้อยนะฮะ เนี่ยครับมีการตกแต่งลักษณะแบบนี้คราวนี้ไปชำละดูรายละเอียดหน่อยดีกว่านะครับว่าการจัดงานแต่งครั้งนี้ที่ออกแ n i ไนซบอกว่า3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยมีค่าอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ค่าสถานที่งานเช้าเป็นเรือนไทยนะครับมีห้องพักบ่าวสาวและญาติ20คนค้างคืนทั้งหลังพิธีสงฆ์สำรับอาหารพระพิธีหลังน้ำรับไหว้ส่งตัวข้าวต้มคอฟฟี่เบรกอาหารบุฟเฟ่เครื่องดื่ม ทีอ่อย่างที่บอกไว้ว่าคุยกันไว้ว่ามีมา50คน<ม>แต่ว่ามาจริงเนี่ยสองกว่าคนคอันนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นชนวนที่ทําให้ทางลูกค้าไม่พอใจแล้วก็ผ่านนะครับว่าอาหารไม่เพียงพอหาว่าออแกนซ์เนี่ยจัดงานแล้วทําให้ฝั่งของเขาเนี่ยเสียหน้านะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้เรื่องค่าตกแต่งสถานที่เครื่องเสียงนายพิธีกลองยาวนางรํารถกอล์ฟรับส่งไปลานจอดรถ กิเลี้ยงงานเย็น70โต๊ะเครื่องดื่มพร้อมเด็กเสิร์ฟชงบาร์อีกตกแต่งสถานที่เขาก็บอกว่าเนี่ยดูรูปเอาเนี่ยตกแต่งแบบนี้นะฮะมีช่อดอกมงดอกไม้มีการตกแต่งเวทีมีพรมมีแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปออลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าการลงทุนที่ว่าเนี่ยต้องลงทุนของใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็น dry ice ก็ดีหรือไฟฟ o l อ o w อันนี้ก็ต้องลงทุนด้วยนะครับเจ้าของโพสต์บอกว่าเจ้าสาวเนี่ยไปเคลียร์กับเพจใหญ่เฉยทําไม ไม่มาเคลียร์กับทาง organize เขาบอกมองว่ากะแล้วว่าต้องออกมารูปแบบนี้นะฮะยืนยันว่าตัวเองเด็ดแหไม่เป็นโพสต์ไปเกือบหมดแล้วใครดูเรื่องนี้แล้วอยากเห็นใจบ่าวสาวก็ไม่ว่ากันนานา,นา,นานจิตตังแต่คําสุดท้ายที่ organize จะให้กับบ่าวสาวคู่นี้คือคุณบ้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ถามว่ามีการติดต่อกลับมาที่ organize ตอนไหนไลน์ก็บล็อกไปวันนั้นไปหาที่ทํางานให้รอ แล้วก็หนีกลับนะครับแล้วบอกว่าอยากจะมาเคลียร์สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เคลียร์กันออแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างที่เหลือด้วยค่ะแต่ว่าดูจากภาพก็สวยงามนะออดูเป็นพิธีที่เขาตกลงกันไว้ไม่ได้มีข้อบอกพร่องอะไรอะคือจริงๆไม่อยากเปรียบเทียบนะออสองงานที่มีข่าวมานะฮะ,ะงานที่แล้วที่บอกว่าจ่ายไปแสนหนึ่งออแต่ว่าได้งานกลับมาเนี่ยแค่หลัก พันอ่ะก็<ข><า>บอกอแบบนี้ยูนิคอนอ่ะเป็นอย่างนั้นนะเออไม่อยากมาเทียบกับงานนี้คนเราเรื่องกันน,นะฮะเออ,เอ,อฟังฝั่งออแกไนซ์ไปแล้วค่ะคราวนี้มาฟังฝัง่งเจ้าสาวที่เขาถูกอ้างถึงกันบ้างเจ้าสาวของงานนี้เขาบอกว่าเขาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็โต้แยงแ้งเลยค่ะบอกว่าสิ่งที่ผู้จัดงานที่โพสต์เนี่ย มีหลายส่วนมันไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนโพสต์ซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทจัดงานแทบทุกครั้งที่คุยก็คือคุยกับพนักงานขายหรือว่าเซลล์ของบริษัทที่ชื่อว่านายสุขสรรอีกทั้งก็มีการส่งแบบให้ทุกอย่างเจ้าบ่าวก็บอกว่าเพิ่มเงินได้แต่อยากให้เหมือนในแบบทางเซลล์ก็นําไปปรึกษากับทางบริษัทก่อนที่จะมีการรับปากบอกว่าทําให้เหมือนเดิมแน่นอนทําให้ได้แน่นอนอซึ่งทางเราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินแต่ถึงวันจริง กลับไม่เหมือนแล้วก็ไม่ได้ตามแบบที่ตกลงกันไว้ <Ừ. S 2> มีเจ้าสาวเขาบอกแบบนี้ส่วนเรื่องของเงินที่จ่ายไปเจ้าสาวบอกว่าส่วนสัญญาเนี่ยตกลงทั้งหมด2แสนสาบาทแต่ว่าหลังจากจบงานกลับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเกือบ80,000ืบาทด้วยกัน <Ừ. S 2> สรุปยอดทั้งหมดก็คือ3ามแสนหนึ่งบาทโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า <Ừ. S 2> เพราะว่าได้รับแจ้งว่ารวมทุกอย่างแล้วตั้งแต่ตอนแรกตัวเองก็เลยรู้สึกแปลกใจมากโดยงานเช้ายืนยันนะคะว่าแขกเนี่ยไม่ถึง200ร้อยถึง 300คนตามที่กล่าวอ้างแล้วเซลเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะถึงก็มีการสั่ง50คนแต่ว่าจะเตรียมอาหารรองรับได้100คนอยู่แล้ว<อ>แต่กลับมีเพียง<อ>บุฟเฟต่ตเท่านั้นก็คือทางคู่บ่าวสาวเนี่ยถึงแม้จะบอกว่ามีแขกเนี่ยมา50คนก็ตาม,มแต่ทางออกกไนซ์เนี่ยฮะก็มีการบอกว่าถึงแม้แขกจะมา100คนก็ตามเนี่ยแต่ทางออกไนซ์เนี่ยจะมีการ รับรองอาหารส่วนนี้ให้ด้วยใช่ค่ะแต่ตอนแรกที่ตกลงกันบอกว่าจะมีข้าวต้มด้วยใช่ไหมแต่พอถึงหน้างานจริงๆก็ไม่มีข้าวต้มเหมือนอที่รับปากเอาไว้จึงให้ญาติช่วยคุยกับแม่ครัวแล้วก็ให้ช่วยทําข้าวต้มเพิ่มมาเพราะว่าก็มีคนแก่ในงานด้วยแต่สุดท้ายก็ทํามาแค่เพียงหนึ่งถาดเท่านั้นล่ะค่ะไปดูเรื่องของโต๊ะจีนกันบ้างผู้จัดบอกว่ามีประมาณ1ิบโต๊ะที่จัดเก้าอี้ไว้9้าตัวแต่ทั้งเพื่อนของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยช่วยกันนับ มีราวๆประมาณ40-50ถึงโต๊ะเก้าอี้ก็มีไม่ครบแล้วก็ซุ้มภาพถ่ายหน้างานเนี่ยก็ไม่ใช่ไฟสีขาวล้วนอย่างที่คุยกันไวเออ้เมื่อขอให้แก้ก็บอกว่าไม่มีแล้วไฟมันไม่พอนี่แหละค่ะเจ้าสาวเขาบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะเคลียร์กับอีกฝ่ายนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อฝ่ายออแกนไนซ์ได้ออแกนไนซ์ก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกัน<ถ>นี่แหละต่างฝ่ายต่างก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชม ดูภาพไปดูข้อมูลที่ได้รับจากทั้งสองฝั่งแล้วตัดสินใจนะฮะว่าควรจะเชื่อฝั่งไหนดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของลูกค้าก็คือคู่บ่าวสาวเขาก็บอกใช่ไหมว่าถ้าอยากได้เงินส่วนต่างเนี่ยก็ไปฟ้องร้องเอากันแล้วกันออไปฟ้องอร้องเอาค่ะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ y o u t u b e วสิอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิว เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง